คุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศาสินันท์ธรรมนิธินันท์ค่ะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนค่ะดิฉันก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะสัญชาติไทยค่ะแต่ดิฉันก็ยังเชื่อในความแตกต่างหลากหลายค่ะแล้วก็น่าประหลาดใจมากเลยนะคะว่าในวันที่วันนี้นะคะสมรสเท่าเทียมเราเพิ่งผ่านไปด้วยซ้ำเรากำลังบอกว่าเรายอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศทางอัตลักษณ์เพศสภาพและเพศวิถีแต่เรากลับกำลังมองว่าการที่เราจะรับรู้การมีอยู่ของชนว่าชนเผ่าพื้นเมืองในมาตรา3เนี่ยเป็นการแบ่งแยกซะงั้นดิฉันชวนทุกท่านคิดไปพร้อมๆกันค่ะว่ากฎหมายตามมาตรา3นะคะที่เรารับรองการมีอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์และรวมไปถึงกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่หมายความว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับถิ่นฐานและอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือหลายพื้นที่ในประเทศไทยอย่างยาวนานพึ่งพาและผูกพันกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆมีอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและภาษาและมิได้เป็นกลุ่มที่มีอำนาจครอบงำทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะด้วยคำนิยามต่างๆเหล่านี้ดิฉันไม่เห็นความไม่จำเป็นใดเลยที่เราจะไม่รองรับความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองค่ะการที่เราร่างกฎหมายนะคะและครอบคลุมไปถึงประชากรต่างๆที่มีอยู่ในสังคมแม้จะมีอยู่เพียงแค่กลุ่มเดียวแม้จะมีอยู่เพียงแค่คนเดียวเขาก็สมควรได้รับการยอมรับการมีอยู่ของเขาค่ะการยอมรับการมีอยู่ไม่ใช่การแบ่งแยกไม่ใช่การบอกว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนไทยแต่การยอมรับความมีอยู่เนี่ยคือการที่เรายอมรับถึงความแตกต่างหลากหลายยอมรับในอัตลักษณ์ยอมรับในวัฒนธรรมของเขาค่ะชนเผ่าพื้นเมืองหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า indigenous นะคะมีความสวยงามค่ะมีจิตวิญญาณมีวัฒนธรรมมีเรื่องเล่ามีบทเพลงค่ะดิฉันขออนุญาตโยงไปนิดนึงเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เคยไปท่องเที่ยวที่ไต้หวันนะคะไต้หวันมีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ประมาณ16ชนเผ่าค่ะเขามีการจัดทำเป็นสถานที่ที่เขาอนุรักษ์ถึงวัฒนธรรมทำให้ประชาชนในไต้หวันเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ได้ว่าชนเผ่าแต่ละชนเผ่าเนี่ยมีวิธีการแบบไหนคลอดลูกแบบไหนทำอาหารแบบไหนมีบทเพลงแบบไหนวัฒนธรรมแบบไหนสิ่งเหล่านี้คือความสวยงามเหมือนที่เรายอมรับความสวยงามของ LGBTQ หรือว่าเพศสภาพเพศวิถีต่างๆในประเทศเราเช่นเดียวกันค่ะเราเพิ่งผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมไปดิฉันก็คิดว่าทุกท่านจะเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีแต่ก็อดผิดหวังค่ะที่ได้ยินหลายๆคำออกมาจากฝากฝั่งของรัฐบาลเองด้วยนะคะพยายามจะตอกย้ำคำว่าคนไทยค่ะดิฉันก็เข้าใจว่าทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนอยากเป็นคนไทยแต่เราต้องแยกก่อนว่าเชื้อชาติกับสัญชาติเนี่ยต่างกันนะคะทุกคนอยากได้รับสัญชาติไทยในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆในขณะเดียวกันทุกคนก็อยากได้รับการยอมรับการมีอยู่ของเชื้อชาติหรือของชนเผ่าของทุกๆคนเช่นเดียวกันอยากให้ทุกท่านค่ะลองพิจารณากฎหมายเนี่ยฉบับนี้ในมาตรา3ด้วยจิตใจที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายค่ะประเทศไทยเราขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มใช่ไหมคะที่เราบอกกันประเทศไทยเราโอบรับทุกคนใช่ไหมคะเวลาเกิดเหตุเพศภัยพิบัติเราก็ช่วยกันหมดเลยทุกประเทศที่ไหนก็ตามเรายินดีจะช่วยเหลือแต่ทำไมการที่จะผ่านมาตรา3ในความหมายของคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองดิฉันกลับรู้สึกว่าพวกเรากำลังจะมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมาเอาอะไรไปจากเราซะอีกนะคะดิฉันก็ขอสนับสนุนนะคะการแก้ไขนะคะมาตรา3ที่จะเพิ่มคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองนี้เข้ามาในกฎหมายนี้ด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ